เรื่องราวก็จะตัดย้อนมาในปี2003ครับในช่วงที่มีการระบาดใหม่ๆโดยสถานที่แรกแห่งการระบาดนะครับก็คือที่จาการ์ตาอินโดนีเซียทางทหารนะครับได้มาหาทางดรรัตนาครับผู้เชี่ยวชาญด้านเห็ดราซึ่งทางทหารนะครับก็ได้เชิญดรรัตนานี้ไปดูเชื้อรานะครับคอิเซปซึ่งดรรัตนานะครับก็ได้ถามไปว่าเชื้อรานี้คุณได้มาจากไหนเหรอทหารนะครับก็ได้บอกไปว่าเชื้อรานี้พวกเขาได้มาจากมนุษย์ ดรรัตนาก็งงสิครับว่าคอริเซปมันไม่เติบโตในมนุษย์นี่นาและคุณจะได้มาจากมนุษย์ได้ไงแล้วในหารนะครับก็ได้พาดรรัตนานะครับมาดูศพของคนที่โดนคอริเซปฝังดรรัตนานครับได้สังเกตเห็นรอยกัดนะครับที่เท้าของผู้หญิงคนนี้ซึ่งพอผ่าเนื้อดูแล้วก็ก็ปากอกว่าข้างในตัวของผู้หญิงคนนี้นั้นไม่มีเลือดไหลออกมาเลยแต่กลับเป็นเชื้อราแทนดรรัตนาครับจึงดูที่ปากครับและก็ได้พบกับคอริเซปนะครับที่หลุดออกมาจากปากของเธอ พอเธอชันสูตรเสร็จนะครับทหารนะครับก็ได้มาบอกเธอว่าหญิงคนนี้นะ่ะทำงานอยู่ที่โรงงานธัญพืชเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ชั้นดีกับคอริเซปซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครนั้นเป็นคนกัดเธอแต่ที่แน่ๆรู้ว่ามีคนหายสาบสูญไปแล้วทั้งสิ้น14คนทางทหารนะครับจึงถามดรรัตนาไปว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะหยุดหรือว่าจะมีวัคซีนไหมในการรักษาโรคนี้ดรรัตนาก็บอกไปว่าตามประสบการณ์ของเธอนะ่ะมันไม่มียารักษาหรือวัคซีนหรอกแต่ว่าเธอนะขอแนะนําให้ทางทหารนะ เอาระเบิดนะ่ะมาถล่มเมืองเสียน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแล้วก็ตัดภาพมาในปัจจุบันครับเอลลี่นะครับได้ตื่นนอนขึ้นมาก็ได้พบกับโจนะครับแล้วก็เทสที่กําลังถือปืนเผื่อว่าเธอนั้นจะกลายร่างเอลลี่นะครับจึงได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ำนั่นเองซึ่งทางเทสนะครับก็ขอให้เธอไปต่อมานะครับโจกับเทสนะครับก็ได้พูดคุยกันนะบอกไปว่าโจนะครับบอกว่าเราควรที่จะฆ่าทางเอลลี่จะดีกว่าไหม ซึ่งเทสนะครับก็บอกว่าไม่เอานะครับเพราะว่าเธอนั้นอยากจะทําภารกิจให้สําเร็จด้วยการพาเธอไปส่งพอเอลลี่กลับมานะครับทางโจและเทสนะครับก็ได้ถามเอลลี่ไปว่าแท้จริงแล้วเอลลี่นั้นเป็นอะไรกันแน่เอลลี่นะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นสัญญากับมารีนไว้ว่าเธอนนั้นจะไม่บอกใครแต่ว่าตอนนี้เธอก็จะบอกโจและเทสเธอนะครับบอกว่าทางตะวันตกที่กบดานของแฟร์ไฟมีหมอที่กำลังพัฒนาวัคซีนอยู่ ซึ่งโจฟังนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นนิทานเพราะว่าเขาได้ยินเรื่องแบบนี้มานานหลายปีแล้วซึ่งมันก็ไม่เคยมีวัคซีนเสียทีแต่เทสก็เหมือนจะเชื่อนะครับโดยเทสจึงยืนการที่จะพาเอลลี่นั้นไปส่งให้จงได้โจนะครับจึงไม่มีทางเลือกนะครับจึงจะเป็นที่จะต้องไปแต่โจก็ยังย้ำอีกว่าถ้าเกิดว่าเอลลี่เกิดกระตุกข,ขึ้นมาหรือกายร่างขึ้นมาแล้วก็เขานั่นจะยิงเอลลี่ในทันทีเพราะพวกเขาออกมานะครับพวกเขาก็มาพูดคุยกันว่าเราจะไปอาคารรัฐสภา,านี่เราจะไปทางที่ใกล้หรือทางที่ไกล ซึ่งทุกคนนะครับก็โลคว,วามเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราไปทางใกล้น่ะมันก็จะอันตรายใช่ไหมทั้งนั้นเราไปทางไกลจะดีกว่ามันอาจจะปลอดภัยกว่าซึ่งทางที่ไกลนะครับก็คือทางที่พวกเขานั้นจะต้องเดินผ่านโรง,งแรมในระหว่างเดินทางนะครับเอลลี่นะครับก็ได้สังเกตเห็นหลุมระเบิดนะครับที่เกิดจากการทิ้งระเบิดของกองทัพซึ่งทางเทสนะครับก็ได้บอกเอลลี่ไปว่ารนะเบิดน่ะมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสรักเท่าไหร่หรอกและระหว่างเดินทางไปที่โรงแรมนะครับทเทสนะครับก็ได้ถามเอลลี่ไปว่าเอลลี่นั้นได้แผลมาจากไหนซึ่ง เพราะว่าเธอนั้นแอบลอบเข้าไปในพื้นที่นั้นคนเดียวตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เธอนั้นก็เจอเหล่าผู้ติดเชื้อซึ่งเทสนะครับก็ยังชมเอลลี่ว่าเก่งนะที่สามารถเข้าไปคนเดียวได้และระหว่างเดินทางน,นี่เองครับเอลลี่ก็รู้สึกแปลกใจนะครับว่าทําไมเราไม่เห็นผู้ติดเชื้อมันวิ่งเพ่นพ่านกันเลยเทสนะครับก็ได้บอกไปว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปหรอกพวกเขาเข้ามาในโรงแรมครับป้าว่าตอนนี้โรงแรมก็น้ําท่วมอยู่นั่นเองเอลลี่นะครับที่ได้เข้ามาในโรงแรมครั้งแรกนะเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนที่เกิดดหลังจาาากการระบ เอลลี่นะครับบอกว่าเธอนั้นเคยอ่านในหนังสือว่าโรงแรมนี้จะต้องมีราคาค่าที่พักต่อคืนแพงมากเลยเพราะทั้ง3คนครับขึ้นมาในโรงแรมนะครับเพื่อพวกเขาก็เดินขึ้นมาในชั้นที่10เลยนะก็ปรากฏว่าประตูแต่และชั้นมันเกิดล็อกขึ้นมาครับและทางน,นั้นก็ได้ถูกปิดตายเทสนะครับจึงอาสาที่จะปีนขึ้นไปนะครับและจะเปิดประตูจากภายในให้กับทั้ง2คนในระหว่างที่เทสปีนขึ้นไปนี่เองครับทางโจและเอลลี่นะครับก็ได้มาพูดคุยกันซึ่งเอลลี่ก็หยิบมีดนะครับมาควง เอลลี่นะครับได้ถามกับโจว่าโจนั้นเป็นคนมาจากที่ไหนเหรอโจนะครับก็บอกไปว่าเอานั้นมาจากเท็กซัสส่วนเทสนั้นมาจากมิชิแกนเอลลี่นะครับก็ยังถามต่อไปอีกว่าเอาแล้วคุณมาจากเท็กซัสและมิชิแกนนี่มันไกลมากไม่ใช่เหรอแล้วมาที่บอสตันได้ไงแต่โจนะครับรู้สึกเหมือนจะลาคาญครับแล้วบอกให้เอลลี่นั้นหูป,ปากไปเสียและเทสนะครับก็มาเปิดประตูพอดีเทสนะครับมาเปิดประตูพร้อมกับบอกว่าตอนนี้พวกเรามีปัญหาแล้ว เทสนะครับได้พาไปดูกองเหล่าผู้ติดเชื้อจํานวนมากนะครับที่ถ้าเกิดว่าพวกเราเดินผ่านไปแล้วก็ผู้ติดเชื้อนี้มันก็จะไล่ล่าเราซึ่งแต่ก่อนนั้นผู้ติดเชื้อน่ะก็จะแฝงตัวอยู่ในอาคารแต่ตอนนี้ดันออกมาข้างนอกบนถนนเฉยเลยอาจจะมีใครบางคนไปกระตุ้นมันเอลลี่นะครับจึงถามเทสไปว่าจริงหรือเปล่าที่เชื้อราอ่ะมันเชื่อมต่อกันเทสนะครับก็บอกว่ามันเป็นความจริงถ้าเกิดว่าเราเหยียบโดนส่วนใดส่วนหนึ่งของเชื้อราแล้วก็ มันก็จะส่งจิตเชื่อมโยงไปยังอีกหลายๆส่วนทำให้ทำให้เราผู้ติดเชื้อน,นั้นรู้ตำแหน่งของพวกเราได้ทานที่ดีอย่าไปเดินเหยียบม,มันจะดีกว่าในเมื่อทางไกลไปไม่ได้นะครับพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะเดินไปทางใกล้แทนนะครับที่จะเดินไปทางอาคารรัฐสภาั่นก็คือก็คือการเดินทางผ่าน,นพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับผมพอ,อเข้ามาในพิพิธภัณฑ์นะครับทั้งโจและเทสนะครับก็เตรียมไฟฉายและอาวุธพร้อมเลยทีเดียว พอเข้ามานะครับพวกเขานะครับก็ได้พบกับซากของเชื้อรานะครับที่ตายแล้วจํานวนมากเลยแต่ว่าก็ได้พบกับศพศพหนึ่งนะครับที่เหมือนกับเพิ่งจะมีมาซึ่งศพนี้นะครับทางโจและเทสนะครับก็ได้สันนิษฐานว่าคนคนนี้นั้นอาจจะโดนไล่ล่ามาและแอบมาหลบอยู่ที่นี่พวกเขานะครับเดินขึ้นบันไดไปยังชั้น2นะครับแต่ว่าพอเดินขึ้นมานะครับรู้สึกเหมือนอาคารจะไม่ส่งประกอบนะครับเพดานนะครับดันล่วงลงมาปิดปิดทางเข้าเฉยเลยและพอได้ยินเสียงอาคารถล่มนี่เองครับปรากฏว่าก็ได้มีผู้ติดเชื้อนะครับที่เป คริกเกอร์2ต them, me, Pokemon, ัวนั artist, mm ้นโผล่เข uh ้ามาโจมตีพวกเขาทั้งสองคนซึ่งระดับคริกเกอร์นะครับตามันจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันมีภาษาสัมผัสการได้ยินเป็นเลิศเลยนะพวกเขานะครับตัดสินใจที่จะแยกกันนั่นเองซึ่งเทสนะครับก็ได้ลอกคริกเกอร์ตัวหนึ่งออกไปนะส่วนโจกับเอลลี่นะก็ได้ลอกอีกตัวหนึ่งออกไปซึ่งโจนะครับก็ได้ใช้ทั้งปืนทั้งขวานะครับในการกำจัดคริกเกอร์ตัวหนึ่งไปได้ซึ่งก็กำจัดได้แบบหือจัดเลยทีเดียวก่อนที่โจนะครับจะได้ทำการฆ่าคริกเกอร์อีกตัวหนึ่งก็็เปนตััวทที่่่ไลลาสะครบ หลังจากที่โจนะครับฆ่าคริกเกอร์ของเทสไปแล้วก็ปรากฏว่าเทสนะครับก็ได้โผล่มาพอดีแต่เทสและโจนะครับก็ได้สังเกตเห็นนะครับว่าแขนของเอลลี่นั้นโดนกัดโดยคริกเกอร์ขึ้นมาแต่เอลลี่นะครับก็ยังยืนการว่ามันจะไม่เป็นอะไรหรอกโจนะครับก็ยังบอกว่าเอานั้นก็ยังไม่ไว้ใจอยู่ดีเพราะว่าถ้าเกิดเผื่อว่ากัดครั้งแรกแล้วไม่เป็นไรกัดครั้งที่2มันอาจจะเป็นก็เป็นได้แต่เจสนะครับก็ยังยืนการนะให้พวกเรานั้นรีบไปได้แล้วและเธอครับบอกไวว่าตอนนี้เธอเข้าเท้าแผงโจนะครับจะได้นาเทป เทสเอาไว้ก่อนที่เอลลี่นะครับจะเดินข้ามสะพานไม้ชวนเสียวนะครับไปยังตึกอีกฝ้าของพิพิธภัณฑ์ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เดินทางมาถึงอาคารรัฐสภาพอดีครับจะพอมาถึงนะครับพวกเขานะครับก็ได้สังเกตเห็นรถบรรทุกคันหนึ่งนะครับที่มาจอดซึ่งรถบรรทุกคันนี้นะครับก็ไม่มีคนอยู่ทั้ง3คนนะครับจึงได้เข้าไปในอาคารรัฐสภาปรากฏว่ากลุ่มแฟร์ไฟลนะครับได้ถูกฆ่าตายไปจํานวนมากเลยทุกคนก็งงสิครับว่าไอ้แฟร์ไฟล์นี่มันโดนใครฆ่าวะทำไมมันถึงตายตรวจสอบไปตรวจสอบมาจะได้ข้อสรุปครับว่า เหมือนกับว่ามีพรรคพวกของแฟร์ไฟลนะครับติดเชื้อแล้วก็ขี่รถบรรทุกมาและได้ทําการฆ่าทุกคนโจนะครับก็บอกไปว่าตอนนี้กลุ่มแฟร์ไฟที่เราให้นําตัวเอลลี่มาส่งอะ่ะพวกมันน่ะได้ตายไปหมดแล้วพวกเราควรจะกลับไปที่ค่ายกักกันจะดีกว่าแต่เทสนะครับเหมือนจะไม่ยอมไปนะครับทางเทสนะครับที่ได้ถามเอลลี่ไปว่ากลุ่มแฟร์ไฟ์น่ะยังกดดานอยู่ที่ไหนอีกมาลีนต้องการที่จะพาเธอมาที่นี่และจะให้พาไปไหนต่อละ่ะเอลลี่นะครับก็บอกว่าเธอนั้นไม่รู้จําได้ว่าไปทางตะวันตก เทสนะครับก็บอกไว้ว่าตอนนี้เวลาของเธอนั้นเหลือไม่มากแล้วและทุกคนนะครับก็จะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเทสนั้นติดเชื้อซึ่งเชื้อนะครับก็กําลังลุกลามพอดีแต่ว่าแผลของเอลลี่นะครับที่เธอนั้นติดเชื้อจากพิพิธภัณฑ์นั้นก็ดันไม่ลุกลามนะหลังจากนั้นนะครับก็มีผู้ติดเชื้อคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนขอแฟร์ไฟล์นั้นกําลังลุกขึ้นมาครับโจจึงได้นําปืนไปยิงครับแต่ปรากฏว่าการยิงของโจนะครับทำให้ไปการะตุ้นเหล่าเชื้อราเนเองครับเพราะว่ามันนั้นมี ทำให้เหล่าเชื้อรานะครับไปทําการควบคุมเหล่าผู้ติดเชื้อจํานวนมากนะครับที่พวกเขาไปเจอที่โรงแรมก่อนหน้านี้ให้มุ่งหน้ามาที่อาคารรัฐสภาซึ่งโจนะครับก็เหมือนจะรู้ว่าพวกนั้นกำลังจะมานะเทสนะครับจึงได้สั่งเสียกับโจแล้วนะบอกว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามฝากเอลลี่ด้วยหลังจากนั้นนะครับเทสจึงได้ปล่อยน้ํามันนะครับลงมาที่พื้นพร้อมกับระเบิดจํานวนมากเลยแล้วบอกให้โจรีบหนีไปพเพราะเหล่าผู้ติดเชื้อจํานวนมากมานะครับ ทางเทรสนะครับจึงได้จุดไฟนะครับแล้วก็ระเบิดที่นี่ไปพร้อมกับเปล่าผู้ติดเชื้อเลยทําให้อาคาราเสภาชั้นล่างนะครับเกิดระเบิดขึ้นซึ่งเอลลี่นะครับก็มองการระเบิดนี้ทางน้ําตาก่อนที่โจนะครับจะบอกให้พวกเรานั้นไปได้แล้ว